โอเคอันนี้ก็อันนี้แปลผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานี่ก็จะรู้กันประมาณสักบ่ายโมงนามเวลาในประเทศไทยนะอันนี้ผมก็จะเอาตัวของโดนัลด์ทรัมป์หรือ MP จากเว็บ astro.comมีอยู่นะครับก็ใช้เป็นกำเนิดก็อันเดียวกันเนาะโอเคอันเดียวกันครับเลือกตั้งวันนี้วันที่หกกรุงตั้งมาที่กรุงเทพนะครับก็เอาเที่ยงเลยนะครับผลน่าจะออกประมาณนั้นนะครับก็คือใครได้270เสียงก่อนก็ชนะและใช้จาน22องศาครึ่งจากที่เห็นเนี่ยเส้นเชื่อมดาวข้ามวงมีเยอะอยู่นะครับก็จะมาที่วงดวงเลขสองใช้ระยะวังกะตามจานุนใช้เท่ากันทุกดวงเราก็จะมาที่ระยะวังกาการหมุนอันนี้ 0.3 ใช่ไหมลดลงอ่ะแล้ว 0.2 0.1 เอา 0.1 เลยละกันเป๊ะๆนะครับนี่อาจารย์ยกสองสักครึ่งใช้ระยะวังกะ 0.1 นะครับความเป็นไปได้ที่จะชนะการเลือกตั้งนะก็จะมีหนึ่งเรื่องหัดคิวบิโดความสุขคูณส่วนที่มีสุขความสำเร็จนะหมู่คณะที่มีความสุขสุขความสำเร็จนะก็พุทธเสาร์มีข่าวข้ามไปไม่ได้มีนัยสำคัญที่เป็นผลลบก็คือมฤตยูฮาเดสก็จะประสบกับความตื่นเต้นร้ายกาจอะไรต่างๆนะครับการงานติดขัดนะครับเศรษฐกิจตกต่ำตรงนี้แล้วขนาดว่าการงานติดขัดนะครับไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยวิ่งนะแต่พฤหัสคิวเบโดเนี่ยดีโชคลาภในหมู่คณะรักใครสามัคคีกันได้รับการสนับสนุนกับหมู่คณะดีนะครับโนดเซโอสอันนี้สำคัญมันแปลว่าการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งนะการคัดสรรคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีอันนี้ก็ดีพอคนุสโคโนเป็นไงว่ามี powerful นะอำนาจสิทธิอำนาจมาอำนาจอำนาจแห่งรัฐนะก็ในการเลือกตั้งเพื่อหาสเควนผู้นำเฟนหาผู้นำนะครับเขาก็มีภาษีอยู่นะครับผู้นำทางการเมืองเนปจูนนะฮะแต่ว่าในด้านลบตรงนี้ก็คือว่ามันก็จะสเปะสปะไร้ทิศทางนิดนึงคูโตคิวปิโดนะปิดไมค์ไอนิดนึงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในหมู่คณะนะครับแล้วเป็นเพื่อหัดโคโตพฤหัสเนี่ยอยู่ใกล้กันหมดตั้งแต่กำเนิดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในหมู่คณะซึ่งเป็นไปอย่างมีโชคเสาอัพลอนได้รับบทเรียนตามท้าทายประสบการณ์ต่างๆนะต่อไปโคโนตราหูอ่านไปยังโคโนตเซอุสานะครับโคโนตราหูนะครับติดต่อทางการพูดการแบบเจรจาต่อรองอะไรต่างๆแต่เนปจูนนี่นะครับที่แบบว่าถ้ามาเป็นการติดต่อรับวิ่งเต้นแบบอะไรเงี้ยล็อบบี้เนี่ยที่จะหาเสียงคะแนนเสียงอันนี้ก็จะดีมีซ้ำนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับภาพรวมของดวงของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเป็นแบบนี้นะข้อดีเด่นก็คือพฤหัสนะคิวปิโดนะครับ
ลาหูโคโนตเป็นต้นนะครับซึ่งเนี่ยลาหูเซอุสเวลาเสกว่าหูเซอุสเนปจูนเนี่ยมันมาเป็นแพ็กในดวงกำเนิดไม่ใช่ครับโคโนตเนปจูนบวกเซอุสเป็นแพ็กมาจากดวงกำเนิดแล้วก็มีลาหูเข้ามาในช่วงนี้ครับว่าช่วงนี้มาลงเป็นการเลือกตั้งนะแต่ว่าเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหมู่คณะของตัวเองซึ่งก็จะเป็นพวกที่ส่งพาวเวอร์นะครับก็คือวาคานุสต่อไปเราไปดูของกัมมาลาแฮริสนะกัมมาลาแฮริสผมเซฟทวงโดนธรรมกัมมาลาแฮริสนะค้นหาเลยนะมีอยู่ใช้เป็นดวงกำเนิดแบบนี้ครับดวงนี้ข้อดีเด่นคืออะไรนะครับก็จะมีอันนี้ตรงหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเราก็รู้สึกว่าใช้จิตเป็นคนนี้ช่วงนี้ต้องใช้จินตนาการมากเราได้เรียนเป็นเนปจูนวอลคานุสนะครับเซนซิทีฟอ่อนไหวนะครับมันเป็นแบบว่าสูญเสียอำนาจไร้อำนาจด้วยนะอันนี้ต้องได้รับการปฏิเสธเทศละแต่อันนี้เป็นดวงกำเนิดนะเนปจูนวอลคานุสนะถ้าปกติก็จะต้องเป็นคนเซนซิทีฟมากนะครับช่วงนี้ก็จิตใจก็อ่อนไหวมากเป็นพิเศษตรงนี้อาทิตย์หายเรียกเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยนะครับร่างกายเหน็ดเหนื่อยนะครับนี้ดีเมื่อจะอยู่ลาคอลอนนะมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะครับลักษณะออกควบห้าปังปังนะครับอังคารเซอุสมีพลังมีการวางแผนอย่างมีทิศทางนะสาวแอดเมตอร์อันนี้ไม่ดีนะมีอุปสรรคนะมีอุปสรรคต้องบากบั่นสาหะอย่างมากบริเดียนเป็นสุขในอันนี้มีความสุขรู้สึกว่าโอ้โหเป็นคนมีเสน่ห์เป็นว่ารู้สึกมีความสุขตอนนี้ทำแล้วมีความสุขบริเดียนตอนนี้อยู่ในเนปจูนว่าก็รู้สึกแบบว่าละมุนละไมอยู่ในความฝันนะครับเคลิ้มนะคิวปิโดอัปรอนนะครับก็หมู่คณะเนี่ยหรือพักหรือว่าคนที่นิยมชมชอบเนี่ยเติบโตขยายตัวนะครับตะกี้อาพอลอนเท่ากับมัตติยูขยายตัวอย่างฉับพลันนะไม่คาดฝันนิชูนมาริเดียนอันนี้ซ้ำนะแต่ว่ามีวาคานุสนะครับสุกวาคานุสตะกี้ตรงนั้นยังไม่มีข้อมูลมาริเดียนเนปจูนสุขวัคโนสนี่โอ้โหมีเป็นที่รักเนี่ยเป็นที่รักมีพลังแล้วตัวเจ้าตัวก็บอกว่ามีพลังที่จะวางแบบกิเลสความอยากความแบบสมัยนี้เรียกว่า passion passion เนี่ยมีคำว่า passion ด้วยแต่มี passion สุขอันนี้ครบเลยคิวปิโดมันตื่นอาพารอนคือตะกี้อ่านไปแล้วอาพารอนคิดไปดูอาพารอนมันจะอยู่ก็ถือว่าอันนี้เป็นระยะวังกะที่0.1นะ0.1ในจานแต่จริงมันจะมีที่เกิน0.1ก็จะจันโคโนนะงั้นเราลองเพิ่มระยะวังกะนิดนึงนะเพิ่มเป็น0.2ปรับอันนี้ทำงานผู้หญิงผู้สูงส่งนะจันโคโนตผู้หญิงผู้อำนวยการจริงนะผู้นายคนชั้นนำยศตำแหน่งอันนี้เป็นดีมากนะจะทำให้กลายเป็นผู้หญิงที่ออนท็อปนะโคโนตนี่แปลว่าท็อปอยู่ด้านบนนะผู้หญิงชั้นบนนะซึ่งโอเคอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับเรื่องการโคโนตก็พิโคโนตเนี่ยโคโนตเป็นศุกร์โคโนตเป็นจันทร์นะครับ
อ๋อจะเอาคำแปลว่าจันสุขเขานอนจันสุขเขานอนนะมันสอนกันครับก็จะแปลว่าผู้ที่รู้สึกว่าเป็นข้าราชการหญิงได้รับปฏิบัติจากอย่างดีต่อราชการได้รับความพอใจต่อราชการอารมณ์ดีนะเนี่ยนะก็ได้รับการนิยมชมชอบจากราชการเป็นไปได้เดี๋ยวที่เธอจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วมันมีแววที่จะได้ทํางานคุกคีกับข้าราชการระบุคณะนะครับองค์กรก็ขยายตัวขึ้นอย่างมากนะการงานก็ดีนะครับในขณะที่ทำนี่ต้องขานเป็นแอดเมตอดการงานอึดอัดอยู่ครับผมก็จะให้จริงๆผมทำนายไปแล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้จำนะว่าผมใช้วิจารณญาณและข้อมูลชุดไหนในการทำนายนะว่ากัมลาแฮร์ริสจะชนะการเลือกตั้งแต่วันนี้ก็รีวิวทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสองคนนี้นะครับผมลองไปใช้ AI นะในการทำนายให้อยู่ท่านที่อยู่ในกลุ่มรายลับแล้วก็ท่านที่ซื้อสมาชิกเพื่อจะเข้ากลุ่มโอน AI ก็จะได้เห็นข้อมูลนั้นไปแล้วนะครับก็รอลุ้นกันว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วกันนะครับ